ช่วงนี้ใครได้รับข้อความแปลกๆส่งเข้ามาหาทาง iPhone บ้างไหมครับจะมีวิธีการแก้ไขแล้วก็การป้องกันได้อย่างไรบ้างในคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการนั้นให้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยครับหลายคนพบว่ามี SMS ส่งเข้ามานะครับเป็น SMS ที่แจ้งข้อความเป็นประมาณว่าอย่างนี้นะครับที่ผมได้รับนะครับเมื่อประมาณวันพุธที่ผ่านมานะครับข้อความที่ส่งมาจะเป็นในรูปแบบลักษณะแบบนี้ส่งมาเข้าทางมา iMessage หรือทาง SMS ก็แล้วแต่นะครับในกล่องของข้อความจะเป็นในลักษณะนี้ซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรที่อยู่ของอีเมลที่ส่งมาจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีรูปมาด้วยบางคนเอาไปโยงกับการเช็คอินของไทยชนะซึ่งต้องบอกว่าผมได้รับ SMS นี้ก่อนที่ผมจะไปเช็คอินด้วย QR ของไทยชนะดังนั้นผมมองว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันสำหรับ SMS ที่ได้มาตรงนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นจากสแปมซึ่งเราไม่รู้ว่าพวกนั้นเขาไปซื้อฐานข้อมูลเบอร์โทรของเราจากทางฝั่งไหนบางทีเราเอาข้อมูลไปไว้กับทางธนาคารหรือไว้กับทางเว็บไซต์สักแห่งนึงหรือตามโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามแต่นะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีการเอาข้อมูลเหล่านั้นไปขายได้เราก็มีโอกาสที่จะได้รับ SMS สแปมเหล่านี้ถ้าได้รับ SMS แบบนี้เราจะแก้ไขอย่างไรเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตนะครับให้เราแตะไปที่มุมบนครับรูปรายชื่อที่จะเขียนว่า3 people หรือว่า3บุคคลนะฮะก็เลือกไปที่ info นะครับที่เป็นไอคอนตัว i หลังจากนั้นครับให้เราเลือกไปที่อีเมลของคนส่งนะครับแท็บไปที่ลูกศรสามเหลี่ยมแล้วหลังจากนั้นข้างล่างสุดครับให้เลือก block this caller นะครับแล้วก็เลือก block contact คือเราจะปิดกั้นเพื่อไม่ให้บุคคลเหล่านี้อีเมลเหล่านี้ทำการส่งข้อมูลมาหาเราได้อีกนะครับคนแรกทำไปแล้วอันที่สองครับทำเหมือนกันเลือกไปที่ลูกศรสามเหลี่ยม block this caller แล้วก็ล่างสุดเลือก block contact นะครับนั่นหมายความว่าเราจะทำการบล็อกการติดต่อจาก2คนนี้เป็นที่เรียบร้อยให้กดดันนะครับหรือว่าเสร็จสิ้นแล้วก็เลือกไปที่ report junk อีกทีนึงนะครับข้างล่างสุดก็ delete and report junk ข้อมูลนั้นก็จะหายไปนะครับอันนี้ก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาเวลาที่เราได้รับ SMS ไม่ใช่เฉพาะเพียง SMS แบบเมื่อกี้นะครับอันอื่นๆก็ได้ถ้าเราพบว่าข้อมูลที่ส่งมานั้นมีลักษณะแบบกวนใจนะครับเราต้องการที่จะทำการบล็อกเพื่อไม่ให้เบอร์เหล่านั้นอีเมลเหล่านั้นส่งข้อความมาหาเราอีกเราก็ทำวิธีการแบบเดียวกันได้เลยนะครับและนี่ก็คือวิธีการที่เราจะแก้ปัญหากับข้อความขยะที่ส่งข้อมูลมาหาเรานะครับวิธีการก็แค่บล็อกรายชื่อที่อยู่ของผู้ติดต่อที่ส่งมาหาแล้วก็รีพอร์ตไปนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดในอนาคตถ้าทราบวิธีการแล้วก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe พร้อมกับทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปนี้ด้วยนะครับว่าเราทำตามแล้วเป็นยังไงบ้างผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ Let's go.